ถ้าหายหิวแล้วอันนั้นคือความต้องการของทรัพย์แต่มนุษย์นี่หนักกว่านั้นแต่มนุษย์ขึ้นชื่อว่าทรัพย์ประเสริฐทรัพย์ประเสริฐทรัพย์มีปัญญาปัญญาแต่สัตว์เดรัจฉานมีความต้องการคือแค่ความหิวหลังจากนั้นมีการสืบพันธุ์เสียและการตายล่าการเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปบางคนอาจจะเจอภัยธรรมชาติบางสัตว์บางชนิดมนุษย์เราอาจจะเจอโลคาพยาธิมันภัยจากกามที่ได้เกิดขึ้นมานี่มันเป็นแบบนั้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์กับสัตว์มันต่างกันแต่มนุษย์เราจะประเสริฐจะฮึดดีจะฮึงงามจะฮึประเสริฐเลิศล้ำต้องควบคุมอายตนะอย่างที่บอกแล้วความสุขจะโผล่มาทันทีเลยสัตว์ความหิวนั้นเหมือนเดียวกันสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มนุษย์ในโลกนี้บอกว่าอยู่ที่ไหนประเทศใดมีความหิวเหมือนเดียวกันมีความหิวเหมือนเดียวมีความต้องการเหมือนเดียวกันมีความอยากได้อยากมีเหมือนเดียวกันแต่ว่าได้อาจจะมาเต้ากันได้อาจจะเบื่อเหมือนกันความหิวนั้นที่ได้มานี่บ่ต่างกันในสถานเพราะฉะนั้นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่มีความต้องการคือความหิวนะสัตว์บางตัวเขาหิวละเพิ่นบอกละบอกว่าหมาบอกว่าแมวบอกว่าเป็ดบอกว่าไก่บางทีอาจจะขึ้นบ้านสัตว์บางทีอาจจะเข้าที่ต้งที่นานะสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แต่ละตัวเนี่ยบอกว่างัวควายจังหมาหมูหมาเป็ดไก่พอเพิ่นอิ่มแล้วนี่พอสังเกตพอบางตัวจะนอนเล่นค่ะเมียนตาเนาะสัตว์นะแค่หิวตาพออิ่มแล้วมีความต้องการเพียงเท่าอันบ่ได้นะแต่มนุษย์ในโลกนี้บ่ใช่เท่าอันบางคนนี่อิ่มเนี่ยบ่ต้องขอบางคนเนี่ยทรัพย์สมบัติมีบางคนนี่เงินกินบ่ใจบ่เสี่ยงบางคนนี่พอมีพอมีพอกินพอใช้บางคนนี่ข้าวกินบ่เสี่ยงบางคนเงินมีพอจะไปซื้อกินถึงวันนี้ก็ใช้บ่เสี่ยงบางคนจะต้องวิ่งหาพอจะได้กินอันนี้มนุษย์ในโลกนี้แต่เมื่ออิ่มแล้วความพอถามว่าหมดไปก่อนบ่หมดความอยากมีอยู่ก่อนมีอยู่นี่มันต่างกันแบบนี้สัตว์เดรัจฉานสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กับมนุษย์เนี่ยมันต่างกันแบบนั้นสัทธามนุษย์นี่มีความต้องการนักเหลือนั้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กระบวนการมีความต้องการแค่อิ่มแค่ที่อยู่อาศัยจะอู้ไปกับเง่าไปติดตะกอนอยู่ในป่าน่ะไปหันน่ะต่อหลวงน่ะต่อใหญ่ต่อแม่ตอกต่อแตนนี่พึ่งนี่อยู่ในป่าในดงต่อหลวงนี่ศรัทธาต่อหลวงหูหางใหญ่ถ้าอยู่ในใต้ดินนี่นะต่อหลวงปรากฏว่าไปพอเมื่อวานเนี่ยก็ก้อยย่องไปพอมีถึงตัวน้อยตัวใหญ่เอ๊ะมันอย่างไรสังเกตไปมาตัวน้อยนั่นน่ะบ่มีปีกเป็นจะได้บ่มีปีกเป็นอันว่าสัตว์ใหญ่ไปจับเอาสัตว์น้อยมาเป็นบริวารขนขี้ดินขึ้นมาจากในหูเป็นแถวออกมามายืนแอบยืนพอโอ้สัตว์เดรัจฉานนี่มีความต้องการคือต้องการที่อยู่อาศัยแต่ต้องไปใช้เกณฑ์คนงานไปยับมายับมาแล้วตัดปีกเป็นความมดหื้อกินแล้วก็หื้อขนนี่ถ้าบอกโคนดินขึ้นมาต่อหลวงก็จะนะครบแล้วจะกินไปเสียนี่อันนี้สัตว์น้อยสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์มนุษย์เฮานี่ก็ไม่ใช่ต่างกันมีความเต้าต้องการความหิวความหิวมีความหิวและมีความต้องการคือความหิวหายไปนี่ความหิวต่างกันสัตว์แต่ความหิวต่างใจความต้องการต่างใจเนี่ยอันตรายมหาศาลถ้ามีความต้องการต่างใจที่บ่ถูกต้องตามศีลธรรมสัตว์โลกที่วุ่นวายถึงวันนี้พอประเทศพม่าตอนนี้ฆ่ากันตายไปหลายร้อยแล้วสถา
ญาติโยมถ้าฟังครับ